ฮัลโหลทุกคนกลับสู่รายการทุกคนด้วยนะครับผมช่องอเล็กซ์นะครับยูเกมโซน4 Extreme เช่นเคยครับทุกคนก็สำหรับวันนี้อัปเดตแพทมาใหม่นะก็จะลงคลิปช้านิดนึงนะตอนนี้6โมงแล้วนะที่จริงเซิร์ฟเนี่ยเปิดตั้งแต่4โมงเย็นเนาะซึ่งผมเพิ่งว่างนะเพิ่งว่างทำให้ทุกคนดูจริงคลิปนี้อาจจะลงประมาณสัก1ทุ่มนะครับใช้เวลาทำประมาณครึ่งชั่วโมงตัดอีกครึ่งชั่วโมงเนาะประมาณนั้นครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอัปเดตเนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างนะแล้วก็มีเพิ่ม ZM คนที่31เข้ามาด้วยนะผมก็คือช่องของพี่กายหยิบนั่นเองนะครับนี่ครับก็มาดูที่หน้าแฟนเพจเลย26นาทีที่แล้วนะสารฝันไว้เด็กให้เด็กคนนั้นโตมาเป็น ZM นะครับคุณสมบัติเพียบพร้อมครับผมทางทีมงานเลยปรึกษาหารือกันนะผมให้กายหยิบนะครับได้เป็น ZM คนที่31นะครับคอมเมนต์แรกเลยครับย้ายแนวหลุดเข้ารูมเฉยๆก็หลุดนะโอเคเดี๋ยวมาดูการอัปเดตแพชในวันนี้วันที่6มิถุนายนนะครับผมไอเทมชดเชยครับอันดับแรกเราโค้ดไปกรอกก่อนใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมที่ถูกที่สุดณตอนนี้นะผมเข้ามาที่เว็บนี้เลยจิ้มที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม cgoth นะครับหรือ zgoth นะครับอันดับแรกเข้ามาที่หน้าหลักของเกมนะครับกดเข้าไปที่เติมเครดิตครับแล้วก็เลือกเป็น Tumani Wallet นะครับหรือว่าเป็นจ่ายด้วยสแกน QR Code นะครับธนาคารนั่นเองนะครับกดยืนยันการทำรายการโอเคกดสแกน QR Codeตรงนี้นะครับเราจะเสียทั้งหมด 300.82 บาทนะครับผมพอเติมเสร็จนะครับให้เราไปที่บัตรเติมเงินครับกดที่ Laser Go หรือบัตร Xcash ก็ได้นะทุกคนเราก็เลือกจำนวนที่เราอยากเติมนะครับแล้วก็ใส่ถ้าใส่โค้ดส่วนลดนะครับผมจะเพิ่มอีก 4% เป็น 9% นะครับผมย้ำว่าต้องใส่ส่วนลดเพิ่มเข้าไปนะครับตรงนี้เลยคัดลอกมาแล้วใส่ไปเลยนะครับใส่รอเลยก็ได้ครับแล้วเราก็เลือกครับเราจะเติมราคาไหนนะครับผม300บาทเนี่ยจะลดถึง15บาทเลยนะครับแล้วก็ใส่โค้ดด้วยนะครับผมเลือกบัตรเราจะเติมนะราคา300บาทครับเราจะได้ส่วนลด285บาทเนาะแล้วก็ใส่ส่วนลดไปอีกนะครับกดยืนยันการทำรายการโอเคทำรายการสำเร็จครับแล้วก็เราจะเข้าสู่หน้านี้นะครับโปรโมชั่นครับเราก็จะเอาโค้ดตรงนี้เลยนะครับผมรายละเอียดสินค้ากดเข้าไปนะอันนี้โค้ดก่อนเนาะผมแลกไปอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับกดเข้าไปรายละเอียดสินค้าครับนี่ครับผมเราก็เข้าไปที่หน้าเว็บของเกมเลยนะครับกดท็อปอัพเติมเงินเข้าสู่ระบบกดเข้าไปที่โกเลเซอร์โกใส่ serial ครับผม serial ก็คือเลขข้างหน้านะครับย้ำนะครับว่าต้องใส่โค้ดส่วนลดเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็พินข้างหลังนะครับไป submit ครับและเราก็เติมเงินสำเร็จนะครับได้โปรโมชั่นเพิ่มอีก600 DE นะครับแล้วก็มีของโปรโมชั่นนี้อีกไปบวก5อันนะแล้วก็บัตรดันนะครับผมแล้วก็กลับสู่หน้าหลักครับเหลือประมาณเท่าไหร่ว่าผมเลือกที่แรกเหลือเครดิตอยู่30เครดิตนะแล้วผมเติมไป300เครดิตก็จะเหลือประมาณ27บาทนะครับทุกคนเครดิตก็จะเหลือ27บาทตอนนี้ผมเครดิตผมเหลือ57บาทเนาะเติมให้หมดเลยแล้วกันนะกดไปบัตรเติมเงินใหม่ครับถ้าใครจะเติมเพิ่มนะกดเหมือนเดิมเลยครับเลือกบัตรครับใส่โค้ดส่วนลดไปอีกครับยืนยันการทำรายการกดเข้ามาเหมือนเดิมเลยครับผมบัตรเติมเงินโปรโมชั่นครับเนี่ยเราเสียตังค์ไปแค่46บาทนะเมื่อกี้ก็บัตร300เราเสียตังค์ไปแค่273บาทนะลดสูงสุดถึง 9% นะต้องใส่โค้ดด้วยนะทุกคนอย่าลืมครับจำไม่ได้ก็กอกลับไปดูนะแล้วก็เอาซีเรียลมากรอกเหมือนเดิมครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราเข้าไปสู่เกมกันเลยครับเกมเนี่ยเงินแคชอาจจะยังไม่เข้านะทุกคนเนี่ยมันต้องออกเกมเข้าใหม่นะแต่ว่าของโปรโมชั่นเนี่ยเข้าแล้วนะครับเนี่ยของโปรโมชั่นทั้งหมดเข้าแล้วนะเราต้องออกเกมเข้าใหม่ครับทุกคนหลังจากที่เราออกเข้าเกมใหม่นะครับผมทุกคนกดไปครับดูเลยเงินแคชเข้าเรียบร้อยนะจากหมื่นเดียวนะเป็น 48,000 เลยนะครับอย่าลืมนะครับผม www.cgoth.com นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมใส่ส่วนลดเพื่อลดถึง 9% นะครับผมในโค้ดก็จะมีเนี่ยได้หัวใจ20อันนะแลกเปลี่ยนไม่ได้นะทุกคนแล้วก็เกิดเร็วกด F นะครับ20อันนะและเปลี่ยนไม่ได้นะทุกคนประมาณนี้โค้ดใช้ได้ถึงวันที่7พรุ่งนี้นะครับรายละเอียดการอัปเดตในครั้งนี้นะคร่าวๆก็จะมีอัปเกรดไอเทมระดับแรให้กับตู้ Deco Shop ก็คืออยู่ไชน่าเนาะโยกตู้นั่นเองนะครับเพิ่มชุดแคชมาจัดจำหน่ายใน DE Shop นะครับเพิ่มไอเทมแรใหม่จากการขุดนะครับแล้วก็เพิ่มไข่สุ่มลัคกี้เอ็กนะครับไข่ลัคกี้ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดที่อัปเดตเข้ามาครับทุกคนรายละเอียดเพิ่มเติมครับก็จะมีเอลคาวสเตตัสนะครับผมอันนี้เพิ่มในสว่านนะอันนี้เพิ่มในสว่านนะครับเพิ่มเอลคาวมาระดับแรนะบวกฮิต100ชื่อเข้าบวก5ครับแล้วก็คริดาเมจบวก10นะครับแบ็กเมทัลวิงนะครับก็คือหลังระดับแรนะบวกฮิต75กิฟต์75กิฟต์75โอ้โหขอโทษขออภัยครับผมทุกคนลิ้นพันคือรีบทำเลยนะทุกคนเดี๋ยวไม่มีคลิปลงให้ทุกคนดูนะแล้วก็บวก HP 750แล้วก็บวก SP 500นะครับผมอันต่อมาระดับแรมี3อันเนาะก็คือไอรอนไทเกอร์แมสนะครับก็คือหัวเสือนั่นเองนะครับระดับแรครับผมบวกฮิต80อุ้ยอันนี้บวกสเปเชียล101เลยนะ
บวก Special อันนี้น่าจะแพงอยู่ใช้ได้เลยนะอันนี้นะแล้วก็บวก SP 750ครับไม่ธรรมดาครับทุกคนระดับยูนิคครับผมมีทั้งหมด1 2 3 4มีทั้งหมด4ชิ้นเนาะมีบันนี่นะครับก็คือประดับกระต่ายนะครับบวก Hit Defense เนาะกับ Gift Defense 90นะครับแล้วก็หลังน้ำเต้าครับผม Sand Bottle นะครับผมยูนิคครับบวก Hit 70นะ Hit Attack นะแล้วก็บวก Critical 3นะอันนี้น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในระดับยูนิคด้วยอุ๊ยอันนี้สวยมาก Magic Staff นะครับระดับยูนิคครับบวก Gift โอ้แต่สเตตัสไม่ค่อยดีแต่สวยนะสวยจริงครับเอาไว้ทับโคลนนะแล้วก็อีกอันนึงครับผมระดับยูนิคนะครับเป็นใบพัดอะไรสักอย่างนะครับเซนปักเหรอถ้าอ่านผิดขออภัยนะทุกคนอันนี้ผมไม่รู้จักนะผมไม่ใช่ไม่รู้จักอ่านไม่ถูกนะอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับผมบวกฮิต70นะครับคริติคอลดาเมจบวก5ครับผมแล้วก็หน้ากากใบไม้ครับผมลีฟแมสนะครับอันนี้เป็นระดับไฮมี2อันนะอันนี้บวกฮิต60สเปเชียลดิฟ60ครับหมวกโจรสลัดครับผมระดับไฮบวกคริติคอล 5.5 ฮิตดิฟ60กิฟดิฟ60ครับบูโพชั่นลดราคาจากปกติ 1,500 เซนเหลือเพียง 1,000 เซนเท่านั้นนะอันนี้ก็ตามที่อะไรว่าตามฟีดแบคเนาะที่ทุกคนแบบอยากให้ลดราคาของยาฟ้ายาแดงนะครับอันนี้ก็จาก 1,500 เหลือ 1,000เซ็นนะครับประมาณนี้เพิ่มไอเทมจากไข่สุ่มลัคกี้เอวางจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ถึง13มิถุนายนก็คืออาทิตย์หน้าอัปเดตครั้งหน้าก็เอาออกนะครับประมาณนี้อ่ะมาดูกันไอเทมแรมีกี่อย่างวะเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแรเยอะอยู่นะเฮ้ยแรเยอะมากครับเรดิโอฮิปฮอปแบ็คครับสเตตัสฮิตบวก80กิฟต์แอทแทก80 HP 1,500 ครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนหลังเนาะฮิปฮอปแฮตก็คือประดับนะครับผมบวกฮิตดิฟ100กิฟต์ดิฟ100สเปเชียล100เฮ้ยอันนี้ก็บวกสเปเชียลเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ฮิปฮอปริงก็อาจจะเป็นแบบมาในแนวทางของฮิปฮอปเนาะ2อันบนเป็นแรนะครับส่วนอันนี้เป็นยูนิคนะครับก็บวกกิฟต์แอทแทก50ดิฟ50นะ HP 250ครับผมลูกมารินทูปเหรอก็คือห่วงยางนะครับระดับแรครับบวกฮิตบวกทีมนะครับแอทแทก75แล้วก็ฮิตดิฟทีมดิฟนะครับ75เหมือนกันครับผมลักมารินบอลลูกบอลระดับแรงเหมือนกันครับบวกฮิต85คิดเข้าบวก5 HP บวก500ครับโลลิป๊อปเหรอโลลิป๊อประดับยูนิตครับฮิตกิฟทีมแอทแทคบวก50นะแล้วก็ส่วนหลังระดับแรครับผมแคทBNG back นะครับเป็นส่วนหลังเนาะบวกฮิตบวกกิฟต์บวกดับเบิลบวกทีมส่วนมากไม่ใช่ว่าเป็นแอทแทคทั้งหมดนะฮิตกับกิฟต์เนี่ยบวก100เนาะดับเบิลกับทีมบวก100ละฮิตกับกิฟต์บวก50ครับดับเบิลกับทีมบวก100นะพูดผิดไปขออภัยด้วยนะทุกคนแล้วก็หลังอีก1อันครับผมแคท BNG ดอลระดับแรครับดับเบิลแอทแทคทีมแอทแทคบวก70ครับ SP บวก550ครับทุกคนอันต่อมาครับผมเป็นแหวนนะครับแคท BNG ring นะครับระดับยูนิคครับบวกทีมแอทแทคกับทีมดิเฟนซ์50ครับบวก SP 450นะไอ้ไข่นี้อันไหนที่จับตามองว่าจะแพงวะแต่อันนี้เท่นะฮิปฮอปแฮทนะอันนี้น่าจะโอเคอยู่แต่มันบวกเป็นดิฟอ่ะดิถ้ามันบวกแบบแอทแทคทั้งหมดอ่ะคือของดีรุ่นของดีมากเลยนะทุกคนอันต่อมาผมเป็นหลังนะเป็นหลังถังเบียร์หรือเปล่าเนี่ยคิดเข้าแทงค์1คิดเข้าแทงค์2นะอันนี้บวกคิบวกเหมือนกันเลยนะแต่คิดเข้าแทงค์2เนี่ยจะบวก SP เนาะอันนี้จะบวก HP นะ1บวก HPส่วน2บวก SP นะแล้วก็หมวกเคียวโกะนะครับหมวกเคียวโกะระดับแรครับอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะแล้วก็มีหมวกลูฟี่เข้ามาด้วยนะทุกคนระดับแรเช่นกันครับก็เคียวโกะบวกฮิต70ดับเบิ้ล70ครับสเปเชียล100ครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะบวกแอทแทคทั้งหมดเลยนะบวกสเปเชียลเข้ามาอีก100เลยนะก็โอเคอยู่นะน่าจะมีราคาอยู่แต่ของในไข่นี่คือดีมากนะเอาจริงดีมากแต่ที่เพิ่มเข้ามาในไข่ด้วยก็คือแซมบ้านะเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเนาะในเกมมันมีขายอยู่ใน DE Shop อยู่แล้วใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิไม่มีมันมีแค่6ส่วนหน้า3ส่วนหลังไม่มีนะอ่ะเดี๋ยวมาดูที่ Elastic Hat ครับผมหมวกฟางลูฟี่ครับบวก Gift Attack 70ครับ Double Attack 70ครับ Special 100นะส่วนมากบวก Special 100นะไม่มีต่ำกว่า100แล้วนะที่บวกใช่ไหมเนี่ย Special 100หมดเลยนะที่บวก Special นะก็คือ100เลยไม่มีต่ำกว่า100นะโอเคแหวน G7 ครับผมก็บวก SP 800ครับบวก Critical 7.5 ครับแหวน V7 ครับบวก SP 400ครับแล้วก็บวก Crit Damage ครับ 7.5 เช่นกันครับแต่นั่นจะเป็นคิดที่เข้าเฉยๆเนาะเป็นส่วนหลังแซมบ้าครับระดับแรครับผมบวกทีมบวกดับเบิ้ลบวกสเปย์อย่างละ100ครับแล้วก็บวก HP 1,000ครับผมต่อไปแซมบ้าอันนี้จะเป็นประดับนะครับแซมบ้าเฮดเรสนะครับบวกทีมดิฟสเปย์ดิฟนะครับอย่างละ100แล้วก็บวก HP 1,000ครับแหวนแซมบ้าครับผมบวกคริตดาเมจ7นะครับผมบวก HP 550บวก SP 350ครับประมาณนี้นะสำหรับไข่ลัคกี้เอ็กที่เพิ่มเข้ามานะใบละ 2,000 เนาะทุกคน
ใบแรกที่เข้ามา600ใบไม่ใช่ใบแรกดิไข่ที่เข้ามาครั้งแรกคือ600 DE ครั้งที่ 2,500 อันนี้ครั้งที่ 3,2000 นะครับโอเคเพิ่มชุดแคชมาจัดจำหน่ายใน DE Shop นะครับก็จะเป็นฮิปฮอปเช่นเคยครับเป็นฮิปฮอปที่เหมือนในไข่เลยนะครับฮิปฮอปหน้าบวกฮิตไอบวก HP 500นะครับอันนี้เป็นผมนะบวก HP 550ครับแล้วก็เสื้อนะครับบวกฮิตดิฟ88นะครับถุงมือครับผมบวกฮิต72เท่ากับนาฬิกามารินเลยนะครับผมแล้วก็กางเกงฮิปฮอปครับผมบวกกิฟดิฟ88นะครับรองเท้า Attack 72ครับประมาณนี้นะครับภาพประกอบตามนี้ครับผมของที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ณวันนี้วันที่6มิถุนายนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันต่อครับผมว่ามีอะไรอีกนะรูปภาพเพิ่มเติมครับผมโอเคเราเข้ามาที่ DE Shop เลยครับDE Shop ช่องสตาร์ทเนาะที่เข้ามาเดี๋ยวดูแต่งตัวก่อนแล้วกันนะแต่งตัวก็ตามนี้ฮิปฮอปนะฮิปฮอปอันนี้ก็เป็นของจูเนาะ6ส่วนเหมือนเดิมครับฮิปฮอป6ส่วนครับก็โอเคอยู่อะนะเสื้อเท่เลยอะมีรอยสักด้วยนะเสื้อนี่เท่เลยครับมีรอยสักครับอันนี้ก็โอเคอยู่นะอันนี้ก็โอเคอยู่นะใส่นาฬิกาทีนี้นาฬิกาไม่คือใส่แขนนี่ก็โอเคเออใส่ปลอกแขนข้างนึงอันนี้ก็ถือว่าโอเคแต่งแบบนี้ก็หล่อเท่อยู่นะตามนี้ครับผมโอเคมาดูที่ช่องสตาร์ทครับช่องสตาร์ทก็เพิ่มไข่เข้ามาตามนี้นะครับใบละ 2,000 เนาะในไข่เนี่ยก็จะมีของอีกอย่างก็คือใบกันแตกแล้วก็ใบบวกนะครับแล้วก็เพิ่มอันนี้เข้ามาก็คือดีมากๆเลยเพิ่มผนึกเนาะอันละ100กว่าบาทนะครับแล้วก็เปลี่ยนแลอันละ29บาทนะตั้งร้านพรีเมียมช็อป1วันครับถอด ORB นะถอดลูกแก้วครับแล้วก็ดูด EXP 30,000 แล้วก็ดูด EXP 10,000 นะครับซ่อง1ชั่วโมงบัตรโฮเทลอาร์เคดบัตรฮาริมอาร์เคดบัตร H Road บัตรซับเวย์บัตรดันจีนเทมโปนะครับผมประมาณนี้ในไข่ไม่แน่ใจว่ามีเงินด้วยหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ Deco Shop ครับในไชน่าไข่เพิ่งมานะมีคนโครงขายแหวนฮิปฮอปแล้วล่าสุดนะโอเคคนมายืนมุงตู้เต็มเลยนะก็คือตู้นี้เนาะ Deco Machine เนาะก็คือการปั่นอันนี้นะผมเพิ่มรัดไอเทมระดับแรเข้ามานะเดี๋ยวผมจะมาปั่นให้ดูแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเป็นคลิปหน้านะผมสะสมพวกยูนิคไม่ใช่ยูนิคพวกโลพวกมีเดียมไว้นะเอ้ยแต่เห็นคนบอกว่าปั่นโลแล้วมันเหมือนมันบั๊กแป๊บนึงลองดิอ่ะเนี่ยแต่เงินหายนะแต่เงินหายนะใช่ไหมเดี๋ยวลองดิกรุณาอ้าวทำไมมันยังค้างอยู่เลยอ่ะอันนี้ GM ต้องแก้แล้วนะถ้าเห็นคลิปนี้นะครับผมคือรูปมันยังค้างอยู่เลยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันค้างเป็นแบบนี้หรือเปล่านะมันไม่มีรูปอะไรขึ้นเลยทุกคนถ้ามันล้มเหลวอ่ะเนี่ยมันมีอะไรขึ้นเลยเอาจริงเลือกสินค้ามีเดียมอันนี้ระดับโลอันนี้มีเดียม400 DE อ่ะเดี๋ยวผมปั่นระดับมีเยี่ยมให้ดู1ครั้งนะครับทำไมรูปมันไม่ขึ้นวันระดับโลอ่ะอันนี้เป็นมีเยี่ยมนะเดี๋ยวมาดูข้อแตกต่างอ้าวอันนี้ได้นะระดับโลแสดงว่าระดับโลเอามาปั่นในกล้วยชิปเนี่ยมันบั๊กนะทุกคนระดับโลบั๊กนะระดับโลบั๊กนะอันนี้ของตัวเรครับเกือไปแล้วผมจะมาปั่นให้ดูคลิปหน้านะทุกคนเอาของสำหรับเอาของ DE นะพวกยูนิคไม่ใช่พวกไฮมีเดียมยูนิคนะส่วนโลนี่น่าจะต้องเอาไปตีบวกแล้วเอาไปย่อยทำไปบวกแล้วกันนะเอาไปย่อยนะประมาณนั้นแหละนะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับของที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้นะผมวันที่6มิถุนายนก็อัปเดตไข่เข้ามาให้เราสุ่มนะแล้วก็เพิ่มไอเทมที่ drop ในการขุดอะนะครับประมาณนี้ฝากท่านผู้ชมนะผมถูกใจใครกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยแล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้เนาะใครไม่ชอบกดไม่ชอบมาครับเชิญเลยครับต้องลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้ว